แม้ว่าบรรยากาศการลงทุนบ้านเราโดยรวมปัจจัยจากต่างประเทศเรื่องของนานมนิยบายดอกเบีย้ยของเฟดนั้นจะยังคงกดดันอยู่รวมถึงเรื่องของฟันฟลอนะครับเงินทุนไหลออกจากตลาดบ้านเรายังคงมีอยู่ถ้าเทียบกันแล้วก่อนหน้านี้ช่วงนี้สถานการณ์อาจจะไม่ค่อยดีนะแต่ในมุมของผู้จัดการกองทุนมองว่าพอกลับมาดูปัจจัยภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งหรือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่ง2เรื่องนี้จะเป็นปัจจัยบวกในการผลักดันทั้งภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็บรรยากาศการลงทุนโดยรวมด้วยก็ทําให้ยังมองว่าน่าจะจํากัดดาว ไซไว้ได้ครับยังคงดัชนีเป้าหมายของหุ้นไทยไว้ที่1,740จุดครับมุมมองจากคุณพศคารินาสุดประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบลจวันครับบอกว่าทางบริษัทยังคงคาดการเซตอินดซ x ของปีนี้ที่1,740จุดนะครับหลังจากความกังวลเรื่องปัญหาภาคธนาคารในต่างประเทศเริ่มที่จะผ่อนคลายลงแล้วแต่ว่าคาดว่าตลาดหุ้นไทยในระยะสั้นยังคงจะได้รับปัจจัยกดดันจากการไหลออกของเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ จากแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐรวมไปจนถึงการปรับลดประมาณการผลกําไรของบริษัทจดทะเบียนทั้งในปี2023-2024จากแนวคิดร้อยประมาณร้อยละ4.9ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปัจจัยนี้ก็อาจจะก,กดดันต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนระยะสั้นอยู่บ้างครับแต่ว่าในมุมมองของบลจวันมองว่าการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศรวมถึงการเลือกตั้งใหญ่ที่มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ สองเรื่องนี้จะเป็นปัจจัยบวกครับที่ช่วยกําจัดช่วยจํากัดดาวไซด์ของตลาดหุ้นไทยในระยะข้างหน้าได้ดูสถิติในอดีตจะพบว่าก่อนการเลือกตั้ง1เดือนไปจนกระทั่งผ่านการเลือกตั้งไปแล้ว1เดือนผลตอบแทนเฉลี่ยของเซ็ตอินด x จะเป็นบวกในช่วงประมาณร้อยละ1 1ถึงร้อยละ5.3ครับ มาถึงคําแนะนําสําหรับการลงทุนในช่วงนี้บลจวันมองว่าหุ้นไทยซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ไม่แพงมากเมื่อเทียบกับตลาดสหรัฐทางในแง่ของ Price to Book แล้วก็ Forward PE ก็น่าจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติในแง่ของการกระจายความเสี่ยงครับเพราะฉะนั้นคําแนะนําจึงเป็นซื้อสะสมเมื่อตลาดมีการแกว่งตัวในรายวัน โดยกองทุนภายใต้การบริหารของบลจวันที่ตอบโจทย์ข้างต้นได้เนี่ยก็จะมีทั้งกองทุนเปิดวันเซ็ตไฮดิวเดนหุ้นทุนจากหุ้นในพอร์ตที่าาคาดว่าจะมีผมประกอบการที่แข็งแกรง่งอัตราการจ่ายเงินปันผลก็สม่ําเสมอกรุ๊์ข้างต้นแนะนําให้จัดพอร์ตควบคู่กันไปกับการกระจายการลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศนะครับถ้าผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดต่างประเทศได้ก็เพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในการลงทุนตลาดใดตลาดหนึ่งเฉพาะนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t ีเอ็ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ